การประกอบชุดคั้นสำหรับทำไอศกรีมสำหรับฮูรอมรุ่น S30 นะครับฮูรอมรุ่นนี้มีถ้วยสำหรับทำไอศกรีมมาให้ด้วยนะครับถ้วยสำหรับทำไอศกรีมเนี่ยก็จะมีช่องสำหรับไอศกรีมออกมาทางด้านนี้นะครับวิธีการประกอบก็คือเราก็นำช่องที่ไอศกรีมออกเนี่ยครับมาตรงกับช่องน้ำผักผลไม้ออกนะครับวิธีการก็คือเราก็วางลงไปนะครับแล้วเราขยับนิดนึงให้เขาลงล็อกนะครับถัดไปเนี่ยเราก็เอาเกลียวมาวางนะครับวางเกลียวไปแล้วก็หมุนเกลียวนิดนึงให้ลงล็อกนะครับคราวนี้ที่ฝาปิดเนี่ยฮะก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ก็อยู่แนวเดียวกับช่องอยู่กึ่งกลางของช่องคายกากเราวางแล้วเราก็หมุนให้สุดนะครับเท่านี้เราก็ประกอบชุดสำหรับทำไอศกรีมเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเรานำไปติดตั้งบนฐานมอเตอร์ครับขั้นตอนต่อมาก็คือเรานำชุดคั้นเนี่ยมาวางบนฐานมอเตอร์นะครับซึ่งชุดคั้นเนี่ยเราติดตั้งถ้วยสำหรับทำไอศกรีมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ก้านควบคุมช่องกากออกเนี่ยครับเราต้องผลักมาที่ close เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่บนฝานะครับจะมีเซ็นเซอร์ที่เป็นขีดเล็กๆนะครับที่บนมอเตอร์ก็จะมีเช่นกันเราก็วางให้เขาตรงกันแล้วก็ขยับเล็กน้อยนะครับเปิดเทสเครื่องดูนะครับหลังจากนั้นเราก็นำเหยือกมาสำหรับลองไอศกรีมนะครับไอศกรีมจะออกจากช่องนี้นะครับสมมุติว่าเราคั้นสตรอเบอรี่เนี่ยครับเอาสตรอเบอรี่ไปฟรีซนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับก็จะออกเป็นสตรอเบอรี่แบบเนื้อแน่นๆเนียนๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผักผลไม้อย่างอื่นเช่นทุเรียนหรือว่าเป็นมะม่วงเนี่ยครับก็ต้องหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนำไปฟรีซนะครับสำหรับชุดทำไอศกรีมเนี่ยห้ามไปบดน้ำแข็งโดยเด็ดขาดนะครับบดไม่ได้นะครับคราวนี้เราก็พร้อมที่จะทำไอศกรีมผลไม้กันแล้วนะครับ